เธอคงไม่อยากเป็นเด็กผู้หญิงที่สอบรู้สอบผ่านได้ยินเรื่องกล่องเพนโดร่าไหมนั่นน่ะเป็นนิทานเรื่องโปรดของฉันเลยนะเธอคงไม่อยากเป็นเด็กผู้หญิงที่สอดรู้สอดเห็นจนไปเปิดกล่องแห่งความชั่วร้ายหรอกใช่ไหม ฉันล้อเล่นน่ะ ก็แค่รูปที่ถ่ายกับแฟนเก่าแค่นั้นเองเอาล่ะพร้อมจะถ่ายรูปหรือยังฉันต้องขอบคุณเธอมากเลยนะที่มาเป็นแบบให้ฉันวันนี้ทำไมคุณเอถึงชอบถ่ายรูปเหรอคะคงเป็นเพราะว่ารูปถ่ายเนี่ยเวลาดูกี่ทีมันก็เหมือนเดิมแล้วมั้งปะดีค่ะดีเปลี่ยนท่าหน่อยค่ะโอเคขอชิมนิดนึงโอเคดีค่ะโอเคเป็นไงบ้างนางแบบเหนื่อยไหมเดี๋ยวฉันไปหาอะไรให้กินค่ะงั้นรอแป๊บนึงนะWe'll be right back.
แล้วสินะเธอคงรู้นะว่าเซตต่อไปมันจะเป็นจากข่าวคดีหญิงสาวสูญหายทั้งหมด13รายเรามีผู้ต้องสงสัยคือคุณเอคุณเอเป็นคนฉลาดทำงานเก่งเป็นที่รักของลูกน้องเลยไม่มีใครสงสัยเธอทางเราเนี่ยไม่มีหลักฐานเพียงพอในการเข้าตรวจค้นเราต้องหาหลักฐานให้ได้ภารกิจนี้ฝากคุณพิมพ์ด้วยนะครับรับทราบค่ะแล้วนี่เครื่องส่งสัญญาณหากว่าหมดพิมพ์รวบรวมหลักฐานได้ทั้งหมดแล้วให้กดปุ่มนี้ผมจะนำกองกำลังเข้าไปทันทีดูแลตัวเองด้วยนะครับดูสิว่าคราวนี้จะหนีไปไหนได้ปล่อยฉันไปเถอะนะฉันสัญญาว่าฉันจะไม่บอกใครทั้งนั้นน่ะมาโทษทนเถอะหนีไปไหนล่ะไม่ต้องกลัวหรอกนะดูสิว่าที่เนี่ยเพื่อนเยอะจะตายดูฉันเนี่ยมาอยู่ในห้องน้ำบ้านฉันเนี่ยนะคนเราอ่ะถ้าขาดอาหารจะอยู่ได้3สัปดาห์ขาดน้ำจะอยู่ได้4วันฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าเธออ่ะจะอยู่ได้นานแค่ไหนหมดพิมพ์หมดพิมพ์ตื่นตื่นผู้กองตอนนี้ทางตำรวจเจอหลักฐานผู้หญิงที่หายไปทั้งหมด13คนเรียบร้อยแล้วอยู่ในห้องของคุณเอคุณทำงานได้ดีมากอ
แต่ผู้กองรู้ได้ยังไงคะว่าพิมต้องการความช่วยเหลือทั้งที่เครื่องส่งสัญญาณมันก็พังไปแล้วผมว่าคุณยังไม่สวยพอนะเหมือนยังขาดอะไรไปคุณเอาตุ้มหูนี้ไปใส่สิขอบคุณค่ะผมให้จ่าต้นแอบติดกล้องส่งสัญญาณเพื่อเห็นการไม่คาดฝันลำพังหลักฐานอาจจะไม่เพียงพอพอพวกเราเห็นว่าหลักฐานเพียงพอแล้วก็เลยบุกจับกุมทันทีขอบคุณคุณมากนะหมดหิมค่ะไปเดี๋ยวเอาเพื่อนๆฉันไปด้วยสิเพื่อนๆฉันน่ะ